ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แพรริสอยู่ที่ River City Bangkok นะคะแพรริสมาที่งาน Exhibition Cry Baby Everybody Cry Sometime ซึ่งงานนี้นะคะจัดถึงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะโดยที่งานจะแบ่งออกเป็นชั้นล่างกับชั้นบนค่ะในโซนชั้นล่างจะจัดแสดง Cry Baby เป็นน้องตัวใหญ่ Teardrop on My Pillow นะคะซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม450บาทแล้วก็จะได้ชุดกลับบ้านค่ะจะเป็นชุดเหมือนชุดหมีพลาสติกอะค่ะเนี่ยค่ะโซนชั้นล่างนะคะเพื่อนๆแอบเห็นหัวน้องตัวใหญ่สีเหลืองๆไหมคะแต่แพรริสหนาไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมงานชั้นบนซึ่งชั้นบนเนี่ยจะจัดแสดงแล้วก็เข้าชมฟรีค่ะทุกคน Cry Baby นะคะเป็นงานศิลปะที่แมสมากๆเลยค่ะตอนนี้ซึ่งน่าภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นงานของ Art Toy Designer คนไทยค่ะทุกคนก็คือคุณมดนิสาสีคำดีค่ะหรือว่าคุณมอลลี่ Cry Baby ค่ะซึ่งคุณมดก็กล่าวไว้ว่ามอลลี่เนี่ยไม่ใช่ชื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเป็นชื่อที่ถูกตั้งให้ในชั้นเรียนตอนเรียนภาษาอังกฤษเมื่อยังเล็กอะค่ะแล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะตั้งชื่อให้ทุกคนเพื่อเรียกง่ายละมั้งคะแล้วก็คุณมดเนี่ยก็จะได้ชื่อเป็นชื่อมอลลี่ค่ะแล้วพอมาทำงานศิลปะเนี่ยคุณมดก็นึกถึงชื่อนี้แล้วก็เอาชื่อนี้แหละมาใช้ในการทำงานศิลปะค่ะส่วนอินสปิเรชันที่ทำให้คุณมดนะคะมาทำตุ๊กตาร้องไห้คลายเบบี้เนี้ยคุณมดเขาก็กล่าวไว้ว่าเติบโตมาผ่านการเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้ฉันต้องเข้มแข็งสังคมที่บีบบังคับให้ต้องมีความสุขตลอดเวลาชีวิตที่ไม่ยินดีให้แสดงความอ่อนแอออกมาพวกเขาจึงเห็นฉันพร้อมรอยยิ้มเสมอในมุมที่อ่อนไหวฉันปลดปล่อยความทุกข์ใจผ่านการทำงานเปิดเผยตัวตนผ่านดินสอที่ขีดเขียนระบายอารมณ์ผ่านผู้กันที่สัมผัสผืนผ้าใบคงจะมีแต่เพียงโลกศิลปะที่อนุญาตให้ฉันแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างซื่อสัตย์ Cry Baby นั้นร้องไห้ได้อย่างง่ายดายแสดงความเสียใจได้อย่างตรงไปตรงมาทั้งเปราะบางทั้งแตกสลายทั้งยิ้มรับน้ำตาคล้ายกับว่าฉันกำลังปลอบใจตัวเองในวันที่แบกรับไว้ต่อไปอีกไม่ไหวยอมอ่อนแอลงบ้างเพื่อเข้าใจตัวฉันเองได้ดีขึ้นพวกเขาเรียกฉันว่ามอลลี่และหวังว่าพวกเขาจะโอบกอดทุกอารมณ์ที่เป็นฉันผ่าน Cry Baby
ันนี้ก็คือใบราคา product ของเขาค่ะทุกคนรู้ดีหมดหลายตัวมากขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นที่ต้องการแบบแมสสุดๆเลยแล้วก็หายากด้วยนะคะทุกคนนี่น้องๆ น่ารักมากทุกตัวเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แพลิสลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนกับความภาคภูมิใจของคนไทยน้องคลายเบบี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ